คงจะจริงที่วันเวลามันจะพาอะไรให้เปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครก็เข้าใจใจของคนก็คงเหมือนกันเพียงไม่นานก็เปลี่ยนพันไปแต่อาจไม่ใช่สำหรับฉันที่ยังทำอะไรเดิมเดิมอย่างนั้นแค่เพราะฉันไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ยังรักใครตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรคงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องเลือกฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมันคงไม่ผิดถ้าเก็บไว้ฝันบางคืนไม่ต้องคิดมากมายไม่มีใครเขาคิดถึงเธอฮะลิซลาออกจากโรงเรียนไปดูแลตาพีทฉันบอกผอ.ไปแล้วแต่ผอ.ยังไม่ยอมให้ออกให้แจ้งว่าขอพักงานแทนโหแง่ล่ะเก่งๆแบบลิซไปทำงานที่ไหนใครเขาก็อยากรับแต่ว่าแต่เรื่องคุณผานินเนี่ยสิเขาจะยอมให้ลิซย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเหรอเขาวางท่าเกลียดกันซะขนาดนั้นอ่ะเขายังไม่ยอมหรอกเขาขอคิดดูก่อนอ้าวเพราะฉันรู้ว่าเขาให้ฉันไปแน่เขาเป็นคนฉลาดเขารู้ว่าต้องใช้ประโยชน์จากฉันได้แล้วเขาก็ไม่มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าฉันแล้วด้วยนั่นมันก็จริงนะแต่ลิซอย่าลืมคิดถึงใจตัวเองบ้างนะลิซจะทนได้เหรอถ้าต้องย้ายเขาไปอยู่กับเขาลิซอย่าลืมนะว่าลิซกับเขาเคยเรื่องของฉันกับคุณพานิมันจบไปตั้งนานแล้วตอนนี้เป้าหมายเดียวในชีวิตฉันก็คือดูแลพีทให้ดีที่สุดคุณไม่แปลกใจเลยที่ผมมาหาคุณมันไม่เกินไปกว่าที่ฉันคิดค่ะสามเดือนเท่านั้นไม่มากไปกว่านี้ตกลงค่ะฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังงั้นเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับไม่ต้องค่ะฉันเตรียมพร้อมแล้วนี่คุณฉันอยากเจอพีทแล้วค่ะกฎข้อแรกของการเข้าไปอยู่ในบ้านนิราภัยให้จำไว้ว่าคุณเป็นลูกจ้างผมสามารถจะไล่คุณออกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณทำงานพลาดค่ะ
่ะข้อที่2คุณจะเข้ามาอยู่ในบ้านนิราภัยในฐานะครูพัชชาไม่ใช่อลิสลาแม่ของพีทถ้ามีใครละแค้นละคายเรื่องคุณต้องออกไปจากบ้านทันทีเข้าใจไหมฉันมีทางเลือกอื่นด้วยเหรอไม่มีงั้นก็ตามนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะได้เงื่อนไขกี่ข้อฉันก็ตกลงทั้งนั้นฟังข้อสุดท้ายก่อนข้อนี้สำคัญที่สุดคุณต้องเปลี่ยนแปลงพีทให้ได้ภายใน3เดือนอย่างที่คุณพูดอย่าทำให้ผมโง่ที่ผมเชื่อใจคุณเชื่อฉันเถอะค่ะนี่คือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดของคุณแล้วอาคารห้างร้านที่นี่ใหญ่โตหรูหราเหมือนที่พี่บัญชาบอกเลยนะครับแต่ผลกำไรของห้างที่นี่มันก็มากตามความสูงของยอดตึกด้วยนะผู้ชมไอ้เรื่องผลกำไรเนี่ยผมก็พอรู้มาบ้างนะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยแต่งานห้างอ่ะมันก็คือการลงทุนค้าขายพื้นที่มันไม่จุกจิกเหมือนงานโรงแรมของแกลงทุนหนักๆคนเดียวนะบริหารดีๆเฮ้ยกินกำไรกันยาวผมพูดตรงๆเลยนะครับผลประโยชน์เนี่ยผมเองก็อยากได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่มีเงินสดที่จะมาลงทุนนะครับไม่เป็นไรหรอกเอาอย่างนี้เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วครอบครัวเราก็จะดองกันอยู่แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าฉันจะเป็นฝ่ายลงทุนให้แกแลกกับคุณกู้โรงแรมแกมูลค่านิดหน่อยแต่ก็ได้กำไรแน่นอนนะแต่มีข้อแม้ข้อหนึ่งข้อแม้อะไรล่ะครับพานินต้องมั่นกสิริรัศมีเรื่องมั่นเนี่ยมันคงไม่ยากหรอกครับเพราะยังไงเนี่ยเจ้าพานินก็ต้องแต่งงานกับหนูลูกหมีอยู่แล้วแต่เรื่องหุ้นกู้เนี่ยยังไงผมต้องขอปรึกษาผู้ถือหุ้นผมก่อนนะครับนี่คือครูประชาครับครูประชาจะมาอยู่ที่บ้านนิราภัยมาเพื่อดูแลพีทโดยเฉพาะดีไหมครับพีทดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอุ๊ยดิฉันสิคะต้องฝากเนื้อฝากตัวกับคุณครูช่วยทำให้คุณพีทดื้อน้อยลงหน่อยนะคะคุณครูกันเผื่อจะมาดูแลพีทหรอครับไม่ได้แค่มาดูแลเฉยๆนะคะแต่ครูจะมาอยู่ที่นี่ด้วยเลยเรามาเรียนหนังสือกันในบ้านดีๆไหมคะไม่เอาหรอกครับพีทไม่อยากเรียนพีทไม่ชอบไปเล่นกับพีทดีกว่านะครับนะครับนะครับพีทครับอย่าไปบังคับครูเขาแบบนั้นสิครับให้ครูเขาเอาของไปเก็บที่ห้องก่อนดีไหมครับนะคะคุณพีทเก่งจังเลยเก่งจังเลยไม่ได้เลยคุณเดี๋ยวผมพาไปที่ห้องผู้หญิงคนนั้นใครเหรอแม่คุณครูพัชชาน่ะคุณนินจะให้มาอยู่ดูแลคุณพีทที่นี่มาอยู่ที่นี่เลยเหรอครับอืมนี่ห้องนอนคุณฉันว่ามัน
ใหญ่ไปไหมอ่ะให้ฉันไปนอนเรือนหลังไรกับป้าสีนวลก็ได้นะนอนห้องนี้แหละมันอยู่ใกล้ๆกับห้องผมเผื่อว่าตอนกลางคืนคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมจะได้ไปขอเรียกผมได้ไงกรุณาหยุดพูดจาสองแง่สองงามแล้วทำตัวเป็นผู้ว่าจ้างที่น่าเคารพด้วยนะคะคุยอะไรกันอยู่เหรอคะไม่มีอะไรสำคัญหรอกค่ะพีทมีอะไรกับครูหรือเปล่าคะพีทจะชวนครูไปเล่นของเล่นครับไปกับพีทนะครับไปเกียร์นะครับลิทออกไปกับพี่ชายพิญโยทำไมมันมาชวนลิทไปเที่ยวใช่ไหมฉันว่าแล้วมันต้องคิดอะไรกับลิทอ่ะคุณพานินเขาพาลิสไปเป็นครูสอนส่วนตัวตะพีที่บ้านไปอยู่กับพานินเนี่ยนะฉันดูก็รู้แล้วว่ามันคิดไม่ซื่อกับลิสอ่ะฉันเป็นห่วงลิสฉันจะไปเตือนสติลิสเฮ้ยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเธอไม่ช่วยนะก็ไม่ต้องมาขวางนายช่วยระงับความหึงหวงแล้วมีสติหน่อยได้ไหมลิสเขาพยายามมาตั้ง6ปีกว่าเขาจะได้อยู่กับลูกแทนที่นายจะดีใจกับเขากลับไปหึงหวงเขาซะงั้นแล้วนายลองคิดดูนะว่าถ้านายไปหาลิสที่บ้านแล้วเกิดคุณพานิไม่พอใจขึ้นมาไล่ลิสออกจากบ้านไม่ให้อยู่กับลูกนายจะทำยังไงนายจะรับผิดชอบไหวไหมถ้าคิดว่ารับผิดชอบไหวก็ไปเลยเชิญถ้านายอยากจะทำทุกอย่างของลิสพังก็ไปของเล่นเต็มเลยนะครับพีทชอบเครื่องบินที่สุดนะครับทำไมล่ะคะก็พีทไม่ชอบบินโรงพยาบาลแต่เครื่องบินน่ะทำให้พีทได้กลับมาอยู่บ้านบินกลับบ้านจ้าพีทมาทานของว่างก่อนค่ะอ่ะนี่ค่ะขอโทษค่ะคุณพีทป้าลืมไปอ่ะว่าคุณพีทไม่กินผักพีทครับงั้นเดี๋ยวลุงเขี่ยผักออกให้ดีมั้ยครับไม่เอามันโดนผักแล้วพีทไม่กินเอาไปพีททำแบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ดีเลยก็พีทไม่อยากกินพีทจะไปไหนพีทอย่ามายุ่งพีทคุณนินคะคุณนินอย่าดุคุณพีทเลยค่ะน้าผิดเองอะนะลืมไปว่าคุณพีทเกลียดผักอะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้าเกลียดก็เปลี่ยนเป็นชอบได้ค่ะขอฉันใช้ครัวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะผลนะคะคุณครูต้องลองเสี่ยงดูค่ะได้ก็ถือว่ากำไรไม่ได้ก็ถือว่าเท่าทุนค่ะน่ากินจังเลยค่ะคุณพีทต้องชอบแน่ๆเลยโอ้ก็มีชุบแป้งทอดสุดยอดเลยครับครูตั้งใจทำให้พีทเลยนะคะลองกินดูสิคะแต่มันเป็นผักอะครับครูทำไมพีถึงไม่ชอบกินผักล่ะคะมันขมเหม็นด้วยครับงั้นไม่ต้องห่วงนะคะครูเสกผักในจานนี้ให้ไม่ขมไม่เหม็นเลยค่ะลองกินดูนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินต่อก็ได้ค่ะWe'll be right back.
ี้ต้องกินเครื่องมินชุบแป้งทอดของครูให้หมดเลยนะคะครับโอ้ยคุณพีทกินผักได้เป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยเก่งจังเลยค่ะครับกินอีกค่ะกินอีกค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะจิ้มนิดนิดหนึ่งก็ได้นะคะลองดูค่ะกินเยอะๆนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมครับไม่เป็นไรค่ะฉันใกล้จะเสร็จแล้วค่ะผมชอบนะคนขี้เกรงใจคุณมาอยู่ที่นี่อย่างนี้แฟนไม่ว่าอะไรหรอกครับแฟนฉันไม่มีหรอกค่ะมีแต่สามีถ้าผมเป็นสามีคุณผมคงห่วงแย่ต้องปล่อยให้ภรรยาคนสวยมันนอนอยู่บ้านคนอื่นแบบนี้สามีฉันไม่ว่าหรอกค่ะเขาเสียไปนานแล้วเสียใจด้วยนะครับนี่ถ้าคุณไม่บอกผมก็ไม่เชื่อนะว่าคุณผ่านการแต่งงานมาแล้วคุณผู้หญิงที่ผมเดาทางไม่ออกจริงๆคนมีอดีตชีวิตก็ยุ่งเหยิงแบบนี้แหละค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณดูหน้าค้นหาเดียวเดี๋ยวเมื่อไหร่คุณจะเลิกทำนิสัยเดิมๆสักทีนิสัยอะไรคะก็โปรยเสน่ห์คนไปทั่วนี่ใจคอคุณกะจะเหมาทั้งบ้านนิราภัยเลยหรือไงหึงเหรอเล่าผมไม่ได้หึงผมแค่จะบอกให้คุณมีมารยาทในการเข้าบ้านคนอื่นก็แค่นั้นฉันมาเพื่อดูแลพีทไม่ได้สนใจใครอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าใครจะมาสนใจฉันก็ห้ามไม่ได้นี่แปลว่าถ้ามีใครมาชอบคุณก็ไหลไปตามน้ำงั้นเหรอก็อยู่ที่ว่าฉันถูกใจคนนั้นหรือเปล่าหัวใจคุณยังร้ายกาจไม่เคยเปลี่ยนนะกี่ปีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมผมมาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าครับไม่ค่ะฉันขอตัวไปดูพีทก่อนนะคะเดี๋ยวผมก็จะไปหาพีทเหมือนกันพานินพาผู้หญิงเข้าบ้านเหรอใครชื่อพัชชาเป็นครูของพีทแต่ผมว่าไม่ใช่แค่นั้นเขาส่งคนดูแปลกๆเหมือนมีอะไรปิดบังไว้อย่ามาเต้าข่าวไร้สาระพี่พานินไม่เคยสนใจผู้หญิงคนอื่น
รวมถึงคุณด้วยหรือเปล่าในสายตาของผมพี่พานินเขาดูสนใจผู้หญิงคนที่ชื่อพัชชามากกว่าว่าที่คุ้มมันตัวเองซะอีกถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองมาดูเองแล้วกันอยู่ดีๆทันใดนั้นก็มีราชินีคนหนึ่งปลอมตัวมาเป็นยายแก่มาเคาะที่ประตูหน้าบ้านสโนไวท์ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเปิดประตูดังเอี๊ยดแล้วหลังจากนั้นยายแก่ก็เอื้อมมือไปด้านหลังเอาแอปเปิ้ลอาบยาพิษมาให้สโนไวท์สโนไวท์ก็ทักทายว่าสวัสดีจ้ะท่านเป็นใครคะน้องนิ่มครับมานั่งกับพีทแล้วครับสโนไวท์กำลังกินแอปเปิ้ลใส่ยาพิษแล้วครับมาแล้วครับมานั่งตรงนี้ครับได้สิครับแล้วไงต่อครับครูแอปเปิ้ลที่อยู่ในมือของสโนไวท์ก็กำลังค่อยๆจะเข้าปากสโนไวท์กัดครับสโนไวท์ก็เกิดอาการง่วงแล้วก็หลับไปเลยหลับนานไม่ตื่นอีกเลยจะตื่นได้ก็ต่อเมื่อได้จุงพิษแห่งรักแท้ครับจุงพิษแปลว่าอะไรหรอครับครูคะแปลว่าอะไรหรอคะจุงพิษก็แบบนี้ไงคะคิสแล้วรักแท้คืออะไรนะครับครูมันคืออะไรอะครับรักแท้ก็รักเต็มหัวใจรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงคะเหมือนกับที่ครูรักพีทหมดหัวใจเลยค่ะแล้วคุณครูกับลุงนิ่มเคยมีรักแท้ไหมครับกินแอปเปิ้ลเลยจะหลับซะละพรุ่งนี้คุณครูจะมาปลุกด้วยจูพิษรักใครหรือเปล่าครับแน่นอนครับคุณไปนอนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวฉันกล่อมพีทนอนเองค่ะได้งั้นลงไปนอนก่อนนะครับพีทครับฝันดีนะครับครับนี่ครับครับพี่คะง่วงยังคะไปนอนนะพี่อยากฟังนิทานอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเหรอครับเมื่อกี้ถึงตรงไหนแล้วนะโอ้แอปเปิ้ลของเฟโนไว้แต่มันเป็นแอปเปิ้ลใส่ยาพิษหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะแอปเปิ้ลของพีทมีแต่ความรักไม่มียาพิษเลยค่ะขอบคุณครับพีทครับอาซื้อขนมมาฝากจ้ะขอกินก่อนครับวันก่อนอาผิดไปแล้วอาขอโทษนะครับเรามาดีกันนะครับพี่ชอบไหมครับช็อกโกแลตกล่องใหญ่ชอบครับ พี่คะรับของจากคุณอาแล้วต้องทำไงคะขอบคุณครับจ้ะโอ้ช็อกโกแลตกล่องใหญ่มากเลยพี่จะไปกินกับนมอย่าวิ่งเร็วนะพีทโ
ธอเองเหรอคนที่มาอยู่ใหม่ค่ะไปเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยสิขอโทษนะคะฉันเป็นครูส่วนตัวของพีทค่ะไม่ใช่คนรับใช้ ครูส่วนตัวที่ต้องดูแล24ชั่วโมงมันก็ไม่ต่างจากคนที่ต้องคอยรองมือรองเท้ารองรับอารมณ์ของเด็กแล้วมันจะต่างกับคนรับใช้ตรงไหนงั้นครูที่สอนคุณก็คงเป็นคนรับใช้สินะคะยอกย้อนฉันเหรอ stupid ฉันรู้ความหมายของคำว่า stupid ค่ะแต่ที่น่าแปลกคือคุณไม่รู้ความหมายของคำว่าครูส่วนตัวกับคนรับใช้ว่ามันแตกต่างกันยังไงแบบนี้เขาเรียกว่าฉลาดหรือโง่ดีคะอย่าอวดดีให้มันมากกันนะเพราะยังไงเธอก็ต้องมารับใช้ฉันอยู่ดีมาเดี๋ยวลุงแกะให้โอ้โหกล่องใหญ่นะเนี่ยใครให้จ๊ะอาลูกหมีครับอาลูกหมีเหรอใจดีจังเหมาะแล้วเหรอที่จะมาเป็นแม่ของพีทเนี่ยฮะใครจะมาเป็นแม่พีทก็อาลูกหมีไงลุงนินก็เหมือนพ่อของพีทใช่ไหมพออาลูกหมีแต่งงานกับลุงนินอาลูกหมีก็กลายเป็นแม่พีทไงพีทจะมีแม่แล้วนะดีใจไหมไม่ดีใจเอามานี่ลูกจ้างพี่พานินเนี่ยก็เหมือนลูกจ้างฉันเพราะว่าฉันกำลังจะแต่งงานกับพี่พานินไม่เอาไอ้พีทป้าพีททำอะไรเนี่ยฮะพีทพาของใส่อาทำไมไปเอาจากบ้านพีทพีทปล่อยไปไปอะไรนี่นี่พีททำบ้าอะไรเนี่ยฮะไปพีทนี่พีททำไมเป็นเด็กแบบนี้นะพีทบอกให้หยุดไงพีทคุณทำอะไรหลานผมน่ะพีทต่างหากเหรอคะปากล่องช็อกโกแลตใส่ลูกหมีพี่พานินต้องจัดการนะคะปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวจะเสียเด็กเอาพีทไปพีทไปพีทพีทหยุดนะพีทขอโทษอาเขาเดี๋ยวนี้ไม่อาลูกมีจะมาเป็นแม่พีทพีทไม่อยากมีแม่พีทเกลียดแม่พีทพีทพีทคุณพีทพีทลูกหมีลูกหมีไม่อยากแม่ลูกหมีไม่อยากแม่พีทอยากรู้เหตุผลก่อนว่าทำไมพีทถึงทำแบบนั้นกับอาลูกหมีคะพีทไม่อยากให้อาลูกหมีมาเป็นแม่พีทแต่จริงๆพีทอยู่คนเดียวแม่ไม่รักพีทพีทไม่อยากมีแม่อีกแล้วพีทเกลียดแม่กูได้ยินไหมพีทเกลียดแม่พีทออกมาคุยกับครูก่อนได้ไหมคะพีทคะออกมาคุยกับครูก่อนนะคะอ
ี่ไม่เป็นไรแล้วนะคะครูอยู่นี่แล้วนะพี่ไม่ต้องร้องแล้วนะครูอยู่นี่แล้วนะคะหายใจเข้าลึกๆนะหายใจเข้าลึกๆนะคะครูรักพีทนะคะครูรักพีทมากเลยนะไม่เป็นไรแล้วนะครูอยู่นี่แล้วนะพีทคะรู้สึกดีขึ้นไหมคะไม่ร้องแล้วนะเก่งมากเลยครับทำไมพี่พานินไม่ตามพีทไปคะปล่อยไว้แบบนั้นจะดีเหรอไม่ต้องหรอกครับครูพระชาจัดการได้ลูกหมีเข้าใจนะคะว่าพี่พานินเลี้ยงพีทมาตั้งแต่แบบอกพีทก็ต้องห่วงพี่พานินเป็นธรรมดาแต่ไม่คิดว่าจะห่วงขนาดนี้พี่ขอโทษแทนพีทด้วยนะลูกหมีไม่ได้ถือสาพีทหรอกค่ะแต่ครูพัชชานี่สิคะไว้ใจได้แน่หรอครูบางคนเนี่ยต่อหน้าทำเป็นนางฟ้ารักเด็กแต่รับหลังทารุณทุบตีเด็กก็มีนะคะครูพัชชาไม่มีทางทำร้ายพีทครับพี่พานินดูมั่นใจจังเลยนะคะที่พี่จ้างครูพัชชามาดูแลพีทที่บ้านอย่างใกล้ชิดเพราะเขาจบจิตวิทยาเด็กมาโดยตรงเขาเข้าใจอารมณ์พีทเป็นอย่างดีค่ะถ้าพี่พานินเช็คประวัติผู้หญิงคนนี้ดีแล้วลูกหมีก็สบายใจที่ถามเนี่ยเพราะว่าลูกหมีเป็นห่วงพีทก็เท่านั้นเองวันนี้ลูกหมีลากลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้หลับไปแล้วที่พีทพูดเมื่อกี้ฉันไม่เป็นไรค่ะมันเป็นความจริงที่ฉันต้องยอมรับฉันเป็นฝ่ายทิ้งลูกไปลูกเกลียดฉันเรื่องที่พ่อผมบังคับให้คุณเซ็นสัญญาคุณพูดจริงใช่ไหมฉันพูดความจริงไปหมดแล้วค่ะแต่ตอนนี้อะไรก็ไม่สำคัญแล้วฉันเจอลูกแล้วฉันจะไม่ทิ้งเขาไปไหนอีกฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเขาถึงแม้จะไม่ใช่ในฐานะแม่ก็ตามThank you.
นนมานั่งทำอะไรตรงนี้มารอเธออะรอฉันมีอะไรลินพาฉันไปหาลิซที่บ้านนิราภัยหน่อยได้ไหมลิซเขาทำงานจะไปกวนเขาทำไมแต่ทำงานก็ต้องมีเวลาพักไหมคือฉันมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับลิซจริงๆลิซคนเดียวที่จะช่วยฉันได้นะลินแต่ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำให้ลิซเดือดร้อนไม่ต้องห่วงเลยได้ขอโทษที่มารบกวนนะคะพอดีว่าหนูเป็นเพื่อนของครูอาลิครูพัชชาโรงเรียนสิริวิทย์แผนกอนุบาลใครอ่ะฉันเองต่อไปนี้ฉันจะใช้ชื่อว่าครูพัชชาหนูเป็นเพื่อนของครูพัชชานะคะครูพัชชาอยู่ไหมคะอยู่ค่ะแล้วหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อลินจงเอวูไรค่ะลินจงลินจงเอมอูไรเอ๊ะหนูเป็นเพื่อนคุณโยไม่ใช่เหรอแล้วหนูเคยมาที่นี่ใช่ค่ะก็ผ่านมาตั้งนานแล้วคุณป้ายังจำได้อีกเหรอคะจำได้สิคะหนูหน้าตาไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วนี่หนูเป็นเพื่อนครูพัชชาด้วยเหรอคะโลกกลมจริงๆเลย เอาข้าวเข้ามาเชิญเข้าบ้านก่อนค่ะมาน้าสีนวลครับใครมาเหรอครับเพื่อนของครูพัชชานะคะรออยู่ด้านนอกเดี๋ยวน้าไปบอกครูก่อนนะคะลิซฉันขอโทษนะจำเป็นต้องพามาอ้าวมีอะไรก็พูดไปสิมีเรื่องอะไรเหรอนนคือฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะให้ลิซช่วยอ่ะไม่งั้นฉันพังแน่พรุ่งนี้ฉันมีถ่ายงานเครื่องสำอางต้องส่งตัวอย่างให้ลูกค้าเลือกอ่ะฉันเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วแต่นางแบบนั้นมาป่วยอ่ะลิซอย่าบอกนะว่าลิซช่วยมาเป็นนางแบบให้ฉันได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะฉันไม่เคยถ่ายแบบเฮ้ยไม่เป็นไรนี่สวยอยู่แล้วนะลิซนะมีลิซคนเดียวอ่ะที่ช่วยฉันได้อ่ะนานไหมไม่นานเลยลิซแค่ 2-3 ชั่วโมงฉันนัดช่างแต่งหน้าไว้บ่ายโมงพอลิซมาถึงลิซก็แต่งหน้าแป๊บๆถ่ายไวๆแป๊บเดียว 3-4 โมงก็เสร็จแล้วก็ได้แค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะนนจริงนะลิซขอบคุณลิซมากเลยนะลิซช่วยฉันไว้นะต้องรู้จะทำไงแล้วอ่ะลิซขอบคุณจริงจ้าร้องออกไปทีผมรับเองครับแม่บ้านนิรภัยครับฉันเองเธอไม่ต้องพูดชื่อฉันฟังอย่างเดียวฉันต้องการให้เธอจับตาดูครูพัชชาไว้ให้ดีฉันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาฉันไม่ไว้ใจผมบอกคุณแล้วเสียดายว่าคุณกลับไปก่อนไม่งั้นได้เห็นอะไรเด็ดๆ
อะไรไม่ใช่ว่าสร้างเรื่องนะเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็มาปั้นเรื่องเป็นตุเป็นตาผมเชื่อในสัญชาตญาณของผมผมมีคุยงานที่นิราธานีหัวหินพอดีก็เลยจะถือโอกาสพาพี่ไปเที่ยวทะเลด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องไปกับผมคือวันนี้ฉันว่าจะขออนุญาตคุณลางานไปหาเพื่อนนะคะฉันนัดเพื่อนไว้แล้วธุระจำเป็นจริงๆฉันคงไปหัวหินด้วยไม่ได้อะค่ะมีหน้าล่ะแต่งตัวซะสวยเชียพีทครับคุณครูเขาไม่ว่างครับงั้นเราไปกันสองคนเนาะไม่พีทจะให้ครูไปด้วยครูคะไม่ไปหาเพื่อนไม่ได้หรอครับนะไปทะเลกับพีทนะตั้งแต่เกิดมาพีทจะไม่เคยเล่นน้ำทะเลจริงๆสักครั้งเลยนะครับนะไปทะเลกับพีทนะนะนะไม่เป็นไรค่ะพีทคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยครูขอโทรไปบอกเพื่อนก่อนนะคะเย้ถ้าอย่างนั้นไปอาบน้ำแต่งตัวให้หล่อๆก่อนดีไหมคะดีครับไปครับไปค่ะขอบคุณนะคะคุณจะไปหาเพื่อนคนไหนฉันไม่จำเป็นต้องบอกคุณแต่ผมเป็นเจ้านายคุณผมมีสิทธิ์จะรู้ทุกเรื่องต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะไปไหนหรือว่าทำอะไรคุณต้องขออนุญาตผมก่อนและถ้าผมไม่อนุญาตคุณไม่มีสิทธิ์ไปไหนทั้งนั้นได้ไปเหยียบทะเลครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับพีทตื่นเต้นครับพี่อยากเล่นทรายอยากเล่นน้ำทะเลครับ ตอนอยู่ที่อเมริกาพี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเหรอคะที่นิวยอร์กก็มีชายหาดนี่คะเคยไปนะครับตอน5ขวบผมพาพี่ไปที่หาดไบรตันแต่ตอนนั้นหอมกำเริบซะก่อนก็เลยต้องไปโรงพยาบาลแทนผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่นั่นอยู่โรงพยาบาลมากกว่านะไม่เป็นไรครับมีได้ไปทะเลแล้วเย้ไปทะเล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 เดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยครับทำไมป่านนี้แล้วลิศยังไม่มาอีกอะเกิดอะไรขึ้นกับลิศหรือเปล่าอะ
จเย็นๆนะเดี๋ยวลิซก็มาอ้าวมาทำอะไรกันเนี่ยทำไมวันนี้คนเยอะจังเหมือนที่บอกนะมารอลิซนะคะรอลิซว้ายหนูลิซป้าลืมป้าลืมบอกเมื่อเช้าหนูลิซโทรมานะบอกว่ามาไม่ได้แล้วติดธุระด่วนป้าเดี๋ยวก่อนนะลิซมาไม่ได้แล้วครับมาไม่ได้แล้วเฮ้ยตายแน่เลยอะฮะถึงตายเลยเหรอมีอะไรกันหรือเปล่าพอดีนนท์เขาให้ลิซมาเป็นนางแบบให้นะคะแต่พอตอนนี้ลิซไม่มาก็ไม่มีนางแบบแล้วค่ะมีสิไหนครับป้าก็นี่ไงนางแบบยืนหัวโด่งอยู่สองคนเนี่ยเลือกเอาใครดีจะเลือกป้าหรือเลือกครูเรนล่ะเลือกเอานางแบบมาหรือยังถ้ายังไม่มาฉันจะกลับแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนางแบบมาแล้วครับไหนล่ะไหนลุงไปคุยงานก่อนนะอยู่กับครูประชาไปก่อนถ้าลุงคุยงานเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวลุงพาไปเที่ยวครับฝากด้วยนะคุณค่ะพีคครับเราไปนั่งรอตรงนู้นกันนะครับลินนี่แน่ใจแล้วนะว่าสุกอ่ะฉันว่ามันดูอมทุกข์นะโอ้ก็ฉันไม่ใช่นางแบบมืออาชีพนี่จะทำตามที่นายต้องการได้ยังไงเล่านี่อย่าเพิ่งหงุดหงิดสิฉันให้เธอมาเป็นนางแบบนะไม่ใช่นางยักษ์นี่ด่าฉันว่าเป็นนางยักษ์เหรอเดี๋ยวจะโดนนายนี่นะพูดดีๆกับเขาบ้างจะเป็นไรปะเนี่ยด่าเก่งแบบเนี้ยเป็นเธอเมื่อกี้นะเธอเกรงจนฉันเกรงตามอยู่แล้วอ่ะฉันทำไม่ได้นี่เอางี้งั้นเธอลองคิดถึงอะไรก็ได้ที่ทำให้เธอยิ้มจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ได้อะเป็นอะไรก็ได้เหรออืมลองดูนะเออยิ้มแบบนี้แหละดีมากเลนดีมาก1 2 3ดีแล้วนะดีแล้วนะเอาอารมณ์นี้เลยนะยิ้มแบบนี้นะ1 2 3เฮ้ยลินเธอยิ้มน่ารักมากเลยอ่ะนี่นึกถึงอะไรเนี่ยหมาน่ะหมาตัวใหญ่เสร็จด้วยหมาเฮ้ยดีงั้นเธอนึกถึงหมาตัวนั้นนะโอเคป่ะได้ได้ได้อ่ะนึกถึงเลยยิ้มสวยๆแบบนี้นะเอาสวยสวยเลยสวยเลย1 2 3โหต้องขอบคุณหมาตัวนั้นนะเนี่ยยิ้ม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 สวยมากสวยมีไม่ไหวมั้ยพีทครับพีทไม่ทำอย่างนี้นะครับพีทพี่อยากว่ายน้ำไม่อยากเล่นน้ำเลยไม่เอานะครับไม่ทำอย่างนี้นะฟังครูก่อนนะคะตอนนี้พีทยังไปเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณลุงยังคุยงานไม่เสร็จพีทต้องอดทนและรู้จักรอคอยถ้าพีททำได้เนี่ยคุณลุงต้องดีใจมากแน่ๆก็ได้ครับพีทเบื่อใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาหาเกมเล่นสนุกสนุกรอลุงนินกันดีกว่าเกมอะไรเหรอครับไม่ยากค่ะเดี๋ยวครูสอนให้นะคะครับการรอไม่น่าเบื่อหรอกแค่เราต้องหาเรื่องสนุกสนุกทำโอเคครับ พีทรอได้พีทพอเล่นเกมนะครับค่ะมางั้นเริ่มเลยนะคะครับกางนิ้วมา10นิ้วนี่วางไว้อย่างนี้
เดี๋ยวเราจะมานับกันนะจำจีมะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออบแอบอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดลืมเลยอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วเยี่ยมมองมองนกหุ่นดอกนกปูทำไมครูโดนอยู่คนเดียวจำวันนั้นได้ไหมวันที่ผมทำประสาททรายคุณพังรวมถึงภาพวาดของคุณด้วยจำไม่ได้ค่ะเรื่องในอดีตฉันลืมไปหมดแล้วงั้นเหรอแต่สำหรับผมจำได้ไม่เคยลืมน้องมินครับครับตรงนั้นมีเรือด้วยครับอันนั้นเรือประมงครับอ๋อมีอยากไปดูใกล้ๆอ่ะครับให้มันเร็วหน่อยเฮ้ยพวกเองนี่จะนั่งเรือครับเสียให้กระสอกหมาที่ไหนวะเนี่ยเร็วๆครับนั่งเรือครับน้องมินไปๆๆๆนั่งเรือครับเอ้ยพ่อหนุ่มนั่งหนูลุงเพิ่มสวัสดีค่ะลุงเพิ่มสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีไปไงมาไงล่ะเนี่ยไม่เจอกันนานสบายดีนะครับโอ้ยก็สบายดีตามอัตภาพอย่างที่เองเห็นนี่แหละแล้วยายฟ้ากับจ่อยและจ้าลุงไม่ได้มาด้วยกันหรอคะขานั่นน่ะเขาอยู่บ้านนี่ถ้าเขารู้ว่าเจอเองสองคนอีกนะเขาคงดีใจแหละเฮ้ยอ้าวแล้วไอ้ข้อสองหมาน้อยเนี่ยลูกใครล่ะเนี่ยอันนั้นแน่อย่าบอกนะว่าเป็นลูกเองสองคนน่ะไม่ใช่จ้ะลุงใช่ครับลุงลูกผมเองครับว่าแล้วเฮ้ยแม่นังหนูน้ำยาดีนะเองเนี่ยนะเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยลุงก็บอกกับป้าเขาแล้วว่าเองสองคนต้องเป็นผัวเมียกันเพราะว่าวันนั้นอ่ะเองนอนห้องเดียวกันเฮ้ยมาหาตาหน่อยแล้วเขาสองมาหน่อยน่ารักน่าชังเชียวชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่อพีทครับชื่อพีทโอ้โหชื่อฝรั่งซะด้วยนี่รอแล้วเอาการเหมือนพ่อได้เองอยากขึ้นเรือไหมลูกครับอยากขึ้นเรือครับอ้าวงั้นตาพาไปขึ้นเรือมามาอุ้มเลยมาอุ้มอ้าวไปนี่คุณไม่พูดแบบนั้นได้ไงอ่ะเอ้าแล้วคุณจะให้ผมบอกลุงว่าอะไรให้บอกว่าคืนนั้นเรานอนมุ้งเดียวกันแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปท้องกับน้องชายผมที่ผมตอบแบบนี้เหรอคุณนี่พีทระวังนะคะพีทนนเสร็จหรือยังรูปใช้ได้บ้างไหม
ไมทำหน้าแบบนั้นล่ะดูมันห่วยใช่ไหมห่วยฉันบอกแล้วว่าฉันเป็นนางแบบไม่ได้หรอกเฮ้ยฉันมีเพื่อนอยู่คนนึงเป็นดาวโรงเรียนสวยสูสีมากพอกับลิซเลยเดี๋ยวฉันโทรหาเขาให้นะนะเฮ้ยเดี๋ยวนึงเธอลองดูนะก็พอใช้ได้นะแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าพอใช้ได้เขาเรียกว่าสวยฉันไม่นึกเลยว่าตัวเองจะสวยได้ด้วยเออว่ะมุ่งชายฝั่งเลยลูกเรือเล็กเรือเล็กพีทคะไปวาดรูปที่ชายหาดกันไหมคะไม่ครับพีทจะเล่นบนเรือครับแล้วพีทไม่อยากวาดรูปหรอคะอยากครับแต่วาดรูปวาดที่บ้านก็ได้ครับวาดที่บ้านไม่มีทะเลก็จริงเขาให้หนูมาแล้วนางหนูเอ้ยเนี่ยเอ็งจะไปทำอะไรก็ไปเถอะไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยปล่อยไอ้เจ้าพิษเนี่ยอยู่กับลุงนี่แหละได้อีกอย่างเนี่ยพ่อมายืนหัวโดอยู่นั่นทั้งคนคุณไปเถอะผมมาที่นี่ก็หลายครั้งนะแต่ผมไม่เคยเห็นว่าทะเลมันสวยขนาดวันนี้มาก่อนเลยทะเลก็สวยของเขาแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าผมจำได้นะคุณตอนที่ผมเจอคุณครั้งแรกคุณก็นั่งวาดรูปอยู่ริมทะเลแบบนี้แหละฉันจำได้แต่เสียงปืนกับเลือดก็ใช่นะสิคุณเอาผ้ายัดปากผมแล้วก็เย็บแผลสดๆให้กับผมคุณนี่โหดเป็นบ้าเลยนะผมนี่เกือบสลบแน่ถ้าฉันไม่โหดป่านี้คุณไม่รอดแล้วไหนคุณบอกคุณจำไม่ได้ฉันอย่างมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองผมจำได้ไม่เคยฉันว่าป่านนี้พี่คงรอแย่แล้วแหละเรากลับบ้านกันดีกว่าไปสิคุณจะเอาของไปเก็บที่รถก่อนไหมฉันว่าก็ดีค่ะคิดถึงตาเมื่อไหร่นะก็มาหาตาได้เนี่ยมาตรงนี้แหละเพราะว่าตาเนี่ยเอาปลามาขายที่นี่ประจำมาเมื่อไหร่ก็เจอกันนะลูกนะโชคดีนะสวัสดีค่ะลุงโชคดีลุงนิ่มครับครับพี่ขออยู่ต่อที่นี่5นาทีได้ไหมครับไม่ได้ครับพีทเราต้องกลับแล้วจริงๆครับไม่เอาจะอยู่ที่นี่5นาทีพีทอย่าดื้อสิครับ
เราต้องกลับแล้วครับตุ้งนิ่มใจร้ายพีทคะอย่าทำอย่างนี้สิคะครูว่าเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมาวิ่งแข่งกันไหมครับพีทให้ครูประชาเป็นกรรมการถ้าพีทชนะคืนนี้ลุงจะเล่านิทานให้พีทฟัง5เรื่องรวดเลยดีไหมครับงั้นเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามไปพีทสู้สู้ระวังลมนะคะพีทเหนื่อยจนหลับไปซะแล้วทีนี้ได้อยู่เกิน5นาทีแล้วเมื่อกี้คุณรับมือกับอารมณ์ของพีทได้ดีมากเลยนะคะผมเลี้ยงพีมาตั้ง6ปีนะคุณผมก็ต้องศึกษาบ้างสิคุณทำได้ดีมากเลยค่ะเปลี่ยนเรื่องน่าเบื่อให้เป็นเรื่องสนุกถูกต้องตามหลักจิตวิทยาเมื่อกี้คุณชมผมเหรอผมไม่ได้หูฝาดไปใช่ปะทำดีก็ต้องชมค่ะการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคุณมันไม่ง่ายจริงๆนะถึงผมจะรักพีทมากแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังมีบางเรื่องที่ผมเข้าไม่ถึงเขาแล้วก็ไม่เข้าใจเขาจริงๆไม่เหมือนกับคุณคุณเพิ่งเจอพีทได้ไม่นานคุณเข้าใจพีทมากกว่าผมซะอีกขอบคุณนะคะขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณที่เลี้ยงดูพีทมาอย่างดีขอบคุณจริงๆค่ะตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรฉันว่าเรากลับกันดีกว่าค่ะใกล้จะมืดแล้วฉันเองคงไม่เข้าใจก็อะไรยังทำอะไรเดิมๆตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรคงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องลืมฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมันคงไม่ผิดถ้าเก็บไว้ฝันบางคืนคิดมากมาย